ครับบริษัท Eat S Intech นะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นตัวพรินเตอร์บาร์โค้ดนะครับยี่ห้อ Sabaco นะครับรุ่น T43R นะครับเป็นพรินเตอร์บาร์โค้ดที่สามารถพิมพ์ตัวริบบิ้นได้นะครับก็จะพิมพ์เป็น2แบบนะครับเป็นริบบิ้นเนื้อซาตินนะครับแบบริบบิ้นที่เป็นเนื้อไนลอนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับพวกนี้จะเป็นงานพิมพ์ที่อยู่บนป้ายเสื้อผ้านะครับป้ายกางเกงป้ายรองเท้านะครับโอเควันนี้ก็จะมาสาธิตอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นแบบสัญลักษณ์นะครับพวกสัญลักษณ์ก็สามารถพิมพ์ได้นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ผ่านตัวเนื้อที่เป็นไนลอนนะครับงานจะค่อนข้างคมชัดค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบกันส่วนถ้าเป็นตัวซาตินนะครับอันนี้กรณีนี้เนื้อผ้านะครับมีส่วนสัมพันธ์ในการพิมพ์นะครับว่าจะเข้มมากเข้มน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเนื้อผ้าที่ลูกค้ามีนะครับค่อนข้างหยาบนะงานพิมพ์จะติดไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแนะนำให้ใช้เนื้อไนลอนจะติดผมชัดเจนมากนะครับโอเคมันที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเวลาซื้อไปนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับมีตัวสแต็กแถมไปด้วยนะครับจะเอาไว้ใช้งานกรณีที่ตัวริบบิ้นนะครับมีม้วนโลที่ใหญ่นะครับถ้าซื้อทางเราก็ถ้าม้วนพวกนี้นะครับก็จะยาว200หลานะครับวิธีการใส่ถ้าเป็นม้วนเล็กๆก็จะใส่จากด้านหน้านะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็มีไกด์ล็อกนะครับผ่านตัวคัตเตอร์นะเครื่องนี้นะครับมีคัตเตอร์ตัดตัวริบบิ้นอัตโนมัตินะครับคัตเตอร์ความละเอียดของหัวพิมพ์อยู่ที่300 DPI นะครับสามารถพิมพ์ข้อความที่ตัวขนาดเล็กค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนด้านบนนะครับจะเป็นการตัวใส่ตัวหมึกริบบอนนะครับในการพิมพ์ครับอันนี้เนื้ออันนี้เรียกว่าวอชแคร์นะครับสามารถกันน้ำได้นะครับซักล้างได้นะครับโอเคอันนี้ผมสาธิตโอเคส่วนถ้าเป็นอันนี้นะครับเวลาที่เราวางใส่นะครับเวลามันจะวางอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ผ่านมามันจะมีช่องเสียบด้านหลังนะครับแล้วก็มาผ่านมาด้านหน้าแล้วสับแบบนี้นะครับเมนูเครื่องเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคตอนนี้ตัวเวลาสั่งซื้อไปนะครับจะมีตัวซอฟต์แวร์แถมโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในการออกแบบเลยนะครับซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายนะครับก็คล้ายๆพวก Word และ Excel นะครับก็มีการสร้างเทมเพลตขนาดของที่เราใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นการดึงตัวอย่างสัญลักษณ์ของลูกค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ผมจะพิมพ์นะก็กดพิมพ์ได้เลยอันนี้จะอันนี้เป็นทดลองกับตัวเนื้อซาตินนะครับพิมพ์ต่อเนื่องให้มันตัดด้วยนะครับจำนวน8ดวงนะครับโอเคเครื่องมันจะมาอย่างนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวข้างหลังมันก็จะดันไปนะครับเนื่องจากความกว้างที่เราใช้นะครับ 2.5 เซนนะครับความสูงให้มันตัดนะครับเราตั้งค่าอยู่ที่ 2.5 เซนเหมือนกันครับนี่งานพิมพ์ตัดออกมาก็จะในลักษณะแบบนี้นะครับดูครับงานตัดค่อนข้างคมนะครับโอเคถ้าเทียบกันนะครับถ้าเราใช้นะครับถ้าเป็นเนื้อไนลอนนะครับเห็นว่ามันค่อนข้างคมชัดมากกว่านะครับก็พวกนี้สามารถใช้ในการซักได้นะครับซักล้างได้โอเคสนใจการใช้งานเครื่องนะติดต่อได้ที่บริษัท ES Intech นะครับ025301613ขอบคุณครับ